ขึ้นมาเราเห็นจุดแข็งจุดอ่อนยังไงแล้ววันนี้มีโอกาสมีอุปสรรคยังไงแล้วเราหวังว่าเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นเสร็จแล้วเราชวนกันนะคะนี่คือความฝันของเราทั้งหมดนะคะผลลัพธ์ปี56ซึ่งกลั่นออกมา3รอบรอบที่1รอบที่2แล้วก็รอบที่3เช่นกันนะคะได้มาละเอียดละออแล้วก็เป็นเชิงปริมาณแล้วเราก็มาคุยกันว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ๆที่จะทำให้ความฝันนั้นสำเร็จเนี่ยมี4เรื่องคือเรื่องคนเรื่องเครือข่ายแล้วก็กลไกภาคแล้วก็เรื่องคุณภาพแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาทำตัวความฝันในระยะใกล้บนเส้นทางของฝันใหญ่ของเราแล้วก็ทำตัวชี้วัดนะคะโดยเราเรียนรู้รับข้อมูลมาจากทางสสย.เพื่อมาสร้างฝันของเราด้วยแล้วก็ทำนิยามให้ตรงกันนี่คือทั้งหมดนะคะที่พวกเราทุกคนนะคะได้ร่วมแรงช่วยกันมาแล้วก็ได้ร่วมแรงรับผิดชอบแล้วก็จะจูงมือจับมือกันไปเดินไปตามเส้นทางสู่ฝันของเราค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะประมวลเรื่องราวใน 2-3 วันนะยังไม่ออกใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะขออนุญาตจะแจกตัวนี้ก่อนนะคะก่อนในระหว่างที่แจกนะคะพี่น้อยขออนุญาตหยิบตัวนี้นะคะมาอ่านนิดหน่อยนะคะแผ่นนี้บอกว่าค่ะว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอนะคะแล้วก็เครียดมากเลยนะคะแต่ในที่สุดก็เข้าใจและก็ขอบคุณนะว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะคะได้เรียนรู้ว่าจังหวะการนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็กลไกเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีอยู่ในการทำงานทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อมีปัญหาก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะข้อเสนอก็คือน่าจะมีผีเอาแต่คนนี้ก็น่ารักค่ะอบอุ่นแล้วก็กลัวผีนะคะอันนี้กันได้ยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะได้รู้เป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดในการทำโครงการของตัวเองนะคะอธิบายด้วยเขาไม่เข้าใจเขาแบบเคยจะแบบเขียนของให้กับคนอื่นสุดท้ายนะคะลองเล่าบอกได้ความรู้สึกกันเหนื่อยได้ฐานะเต็มๆนะคะสิ่งที่ได้นะคะก็คือมุมมองที่มีคุณภาพก็คือการมองให้รอบด้านมองตัวเองมองคนอื่นมองอนาคตมองในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะนะก็คือกระบวนการหนักไปนิดนึงอยากให้พักผ่อนบ้างอ่ะโอเคมาตรงนี้ใครช่วยอธิบายหน่อยค่ะกิจกรรมค่ะไอตัวทำเนียบรุ่นนี้นะคะจะเป็นกึ่งทำเนียบรุ่นกึ่งเป็นชิปนะคะไอช่วยไอตอนบนนะคะไอที่เป็นจุดๆๆตอนบนนะคะให้เขียนข้อมูลส่วนตัวของตัวเองแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนๆสามารถติดต่อกันได้นะคะเนี่ยตรงนี้ไอตู้บอลนอนนี้เป็นกิมมิคเฉยๆนะคะไม่ต้องส่งเดี๋ยวทางโครงการจะเก็บแล้วก็สแกนส่งไปให้ค่ะอีเมลนะคะไอ้ช่วงข้างล่างสิ่งที่อยากบอกนี่คืออยากบอกเพื่อนๆหรืออยากบอกโครงการอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะเขียนของใครเราก็ไปเอาของคนนั้นมาเขียนนะคะก็วนแรกกันได้ใช่ไหมคะใช่ก็วนแรกวนกันได้แล้วเดี๋ยวทุกอันเราจะสแกนเป็นวนกันได้เลยค่ะไปเขียนที่ตัวเองเขียนถังได้เปล่าเดี๋ยวบอกว่าวนกันได้พวกส่งเขียนข้างหลังนะสแกนไม่ถึงข้างหน้าข้างล่างค่ะข้างหน้าเอาเป็นสั้นๆสั้นๆรักนะจุ๊บๆอะไรประมาณนี้ค่ะเอาแบบสั้นๆนะคะ